Kitchen สวัสดีค่ะพบกับใหม่ช่วงใหม่ Kitchen นะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าใหม่น้ำหนักขึ้นมากทุกคนดังนั้นเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยมีน้ำมันนิดนึงนั่นก็คือไก่ทอดเกลือค่ะทอดเกลือแบบเราไม่ใช้น้ำมันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้หม้อทอดค่ะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะน้อยมากๆเริ่มจากวันนี้เราใช้ตัวปีกไก่นะคะเป็นปีกกลางค่ะอยู่ที่ครึ่งกิโลนะคะแล้วก็เครื่องปรุงวันนี้ทอดเกลือใช่ไหมหลักๆก็จะมีเกลือนะคะมีน้ำตาลทรายค่ะมีพริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสไก่นะคะมีแค่นี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะใหม่จะเอาไก่นะคะไปล้างน้ำทำความสะอาดค่ะแล้วก็ขยำกับเกลือเพื่อที่จะไม่ให้ไก่นะคะมีกลิ่นคาวไปถ่ายคาวหน่อยก็ใส่เกลือลงไปนะคะขยำนิดนึงวันนี้นะคะขออนุญาตใช้มือเราได้แหละค่ะง่ายที่สุดในการหมักไก่นะคะเริ่มต้นจากวันนี้ไก่ทอดเกลือก็ต้องใช้เกลือนะคะเพื่อนๆ1ช้อนชาค่ะตัดน้ำตาลทรายนะคะให้มีรสชาติหวานนิดนึงที่1ช้อนชาค่ะเหมือนกันนอกนั้นนะคะก็จะเป็นผงปรุงรสไก่ค่ะครึ่งช้อนชาแล้วก็มีพริกไทยค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนขยำนะสูตรปรับได้อีกนะคะขยำให้เข้าเนื้อเลยค่ะตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าใครที่กลัวว่าจะไม่เข้าเนื้อนะให้เพื่อนๆใช้ซ่อมนะคะมาทิ่มหนังเลยเดี๋ยวใหม่ทำให้ดูคิดว่ามื้อนี้น่าจะอร่อย หมักทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณ 15-30 นาทีนะคะใครที่มีเวลาน้อยหิวแล้ว15นาทีก็พอค่ะปีกไก่พร้อมลงหม้อแล้วค่ะทุกคนมาดูเดี๋ยวเราจะเอาไว้ข้างในหม้อนะคะรอบด้านเนี่ยสังเกตดูนะคะมันก็จะมีน้ำด้วยอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าปีกไก่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้น้ำมันทอดนะคะตัวน้ำมันเวลาเขาเอาไปอยู่ในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วเนี่ยค่ะมันจะหยดออกมาที่ใต้ถาดเนี่ยเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วใหม่จะให้เพื่อนๆดูนะคะจะได้ดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าเราไม่ได้กินน้ำมันพวกนี้เข้าไปในร่างกายเราอะค่ะเยอะไหมไว้เหลืออีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงนะคะมันจะมีรูนะคะตรงนี้แล้วก็สามารถยกขึ้นได้ให้เพื่อนๆนะคะเอาใส่เข้าไปได้เลยค่ะวันนี้นะคะอุณหภูมิที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ที่200องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการทอดในหม้อทอดนะคะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะคะโดยที่เวลาผ่านไป15นาทีแรกเนี่ยเราจะเอาไก่มากลับด้านให้อีกด้านหนึ่งมันโดนความร้อนทั่วถึงกันเนาะการปรับอุณหภูมิ200นะคะไม่ใช้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าอยากให้มันเตือนช่วง15นาทีแรกเนาะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนที่มันมีเสียงเตือนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมารอดูพร้อมๆกันอ๋อใช้ได้อยู่นะเห็นไหมคะว่าเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะอุ้ยน้ำมันออกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้ำมันไก่ใช่ตอนนี้มีคนรอกินแล้วนะคะ สองคนข้างๆกินกับน้ำจิ้มแจ่วซอสพริกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราอบอีก15นาทีด้วยไฟเดิมนะคะ200องศาเซลเซียสนี่ค่ะ200นะแล้วก็ปรับเป็น15นาทีลองดูระดับความเกรียมนะคะว่าอยากได้ประมาณที่เท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีก15นาทีค่ะโอ้หน้าตาน่ากินนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวใหม่อยากได้อันนี้คือไก่แบบฉ่ำๆนะคะแต่ใหม่อยากให้ตัวหนังไก่ข้างนอกตรงนี้ค่ะมีความกรอบมากขึ้นเดี๋ยวใหม่จะขอเพิ่มเวลานะคะอีกประมาณ 10-15 นาทีค่ะเพื่อให้หนังไก่อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะมันมีความแห้งแล้วก็กรอบมากกว่านี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบฉ่ำๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือเอาขึ้นทานจัดใส่จานได้เลยใช้ได้อยู่นะเนี่ยน่ากินนะคะกรุบๆอยู่มาเดี๋ยวเอาเข้าในนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสัก10นาทีก่อนถึง15นาทีค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะ ดังติ้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยค่ะทุกคนมีความกรอบในระดับที่ใหม่อยากกินหอมสำหรับใครที่ชอบฉ่ำๆอย่าลืมนะคะว่าระดับประมาณครึ่งชั่วโมงอะกำลังดีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าน้ำมันที่มันเป็นน้ำมันส่วนเกินจากปีกไก่นะคะอยู่ใต้ตะแกรงเนี่ยค่ะเยอะหรือเปล่าทุกคนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะนี่คือน้ำมันอะคือถ้าเรากินไก่เข้าไปนะคะเราก็จะกินมันตรงนี้ค่ะเข้าไปด้วยนี่ขนาดเราไม่ได้ทอดกับตัวน้ำมันนะถ้าสมมติว่าเรากินไก่ทอดที่ใช้น้ำมันจริงๆอะค่ะมันเยอะกว่านี้แน่นอนถ้าเพื่อนๆนะคะทอดใช้เวลานานมากเท่าไหร่ค่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นการรีดเอาน้ำมันออกมาได้เยอะเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวไก่เขาก็จะเห็นไหมมันก็จะเป็นชิ้นแบบรีบลงอะค่ะดูว่าชอบแบบไหนเนาะจะเอาแบบเกรียมแบบกรอบหรือว่าจะเอาแบบฉ่ำๆนะคะแล้วแต่เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินปีกไก่กันค่ะนี่เลยให้เป็นหมูทดลองก่อนเอาแบบยังไม่จิ้มนะคะเป็นไงเค็มนำเพราะว่าเป็นไก่ทอดเกลือหนังกรอบเนี่ยค่ะพี่ยูแล้วตอนแรกเห็นน้ำมันอะเป็นรู้สึกยังไงบ้างโอ้เยอะคิดดูเลยถ้ากินหมดเนี่ยน้ำมันอยู่ในตัวเพื่อนๆประมาณเกือบ3-4ช้อนโต๊ะได้ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคำกรอบมีใครอยากให้ลองทำเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกหน่อยเผื่อถ้าเดี๋ยวใหม่กับปายสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะลองทำกันดูเนาะว่าพอทำเสร็จแล้วมันโอเคไหมนะคะแต่ตอนทำหม้อทอดไร้มันรู้สึกดีนะตอนเห็นน้ำมันตอนเห็นน้ำมันออกจากพวกนี้ช่วงนี้ต้องลดน้ำหนักนิดนึงนะคะเพราะแม่บ้านน้ำหนักขึ้นมาขึ้นน้ำหนักกับ5โลอ่ะไม่ทันแล้วมั้งหลังแต่งงานใหม่น้ำหนักขึ้น5โลทุกคนชีวิตเศร้ามากสายกับแกล้มนะคะห้ามพลาดค่ะเมนูนี้ช่วยทำให้คนแฮปปี้ขึ้นได้ค่ะครึ่งกิโลนะคะได้หลายปีกเหมือนกันใหม่ไม่ได้นับอะ1 2 3 4 5เกือบ10โอเคค่ะอยากฝากอะไรไว้ถึงท่านผู้ชมไหมคะก็กินได้ครับลองไปทำไหมลองทำกินกันดู โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวใหม่กับปายต้องขอตัวไปกินปีกไก่ที่เหลือก่อนนะคะสำหรับวันนี้ใหม่กับปายต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ